เฉพาะหน้าให้รัฐบาลในการเร่งหาเงินรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมในขณะนี้แม้ว่ารัฐบาลอาจจะมีภาระขาดทุนเพิ่มขึ้นก็ตามแต่จะช่วยให้ชาวนาได้รับเงินได้เร็วที่สุดชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ ทางออกของการหาเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลได้พยายามมาในหลายแนวทางขณะที่ทุกภาคสว่วนต่างเสนอแนวคิดเพื่อร่วมหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเช่นกันโดยมุมมองของนักวิชาการได้เสนอแนวคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่แนวทางแรกคือการเร่งขายข้าวในสต็อกที่คาดการว่ามีอยู่กว่า18ล้านบาทมีความเป็นไปได้มากที่สุด เพราะรัฐบาลมีข้าวอยู่ในมือแล้วแต่อาจต้องยอมขาดทุนขายข้าวต่ำกว่าราคาในตลาดโลกและอาจใช้การระบายในหลายรูปแบบทั้งการขายแบบ G2G และขายให้ผู้ส่งออกเพื่อเร่งระบายข้าวโดยเร็วที่สุด แนวทางที่2คือให้โรงสีรับจำนำใบประทวนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการซึ่งสามารถทำควบคู่กันไปได้และสุดท้ายการคืนข้าวให้ชาวนาเพื่อนำกลับไปขายในตลาดได้น่าจะเป็นอีกวิธีที่ชาวนาจะได้รับเงินเร็วแต่รัฐบาลอาจจะต้องชดเชยค่าเสียเวลาหรือค่าเสื่อมราคาข้าวในรูปของเงินหรือปริมาณข้าวนะครับผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน3แนวทาง ยึดแนวทางเดียวทางใดเดวทางหนึ่งี่เพราะว่าไม่ทันนะครับจะยึดแนวทางเดียวว่าขายในสต็อกไปอย่างเดียวไม่ทันต้องใช้เวลาตา้องใช้เวลาซึ่งมันมันคอยไม่ได้สถานการณ์ปัจจุบันนะครับขายในสต็อกอย่างเดียวเนี่ยก็วิธีแรกคือว่ายอมขาดทุนยอมขายขาดทุนเพื่อจะเอาเงินมาช่วยชาวนานโดยเร่งด่วนที่สุดถ้าเราคิดที่18ล้านตันในขายสต็อกหมดเนี่ยนะครับ เราคิดที่เราซื้อมา750บาทต่อตัน750เหรียญต่อตันก็เป็นเงิน400ล้านบาท400ล้านบาทเราขายต่างเทศ400เหรียญผมคิดคร่าวๆกว่า350เหรียญต่อตัน350เหรียญต่อตันก็คือเราหายปไป200ล้านแต่ไม่ไรยอมเราก็ยอมขาดทุนเพื่อจะช่วยชาวนาะ นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยยังเสนอแนะด้วยว่าหากรัฐบาลใหม่ต้องการเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปควรที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงวิธีการขั้นตอนและเม็ดเงินที่ใช้ในโครงการรวมถึงการวางแผนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของชาวนาไทยเพราะขณะนี้ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยในตลาดโลกเริ่มน้อยลงทุกที ขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอแนะแนวทางหาเงินจำนำข้าวที่ดีที่สุดขณะนี้คือการขายข้าวในสต็อกให้ได้เดือนละ2ล้านตันซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ6-8เดือนเพื่อนำเงินมาจ่ายให้ชาวนาได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเสนอแนะรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลได้เร่งพยายามหาทางออกของการแก้ปัญหาเงินรับจำนำข้าวขณะเดียวกันความเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชาวนาอยู่ในขณะนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus